เข้าสู่ช่วงเงินงอกเงยนะครับในช่วงนี้เรามาวางแผนการลงทุนทองคำกันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยราคาทองคำซื้อขายกันนะฮะทองคำแท่งบ้านเราราคาแตะขึ้นไป 26,000 บาทแล้วนะครับทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ7ปีด้วยกันรับซื้ออยู่ที่ 26,000 ฝั่งขายเนี่ย 26,200 บาทมีส่วนต่างประมาณ200บาทตอนนี้เวลาที่เราไปร้านทองเนี่ยจะเห็นคนมาออกันเต็มมายืนกันเต็มเลยนะฮะส่วนใหญ่จะมาขายทองกันครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการขาดสภาพคล่องเรื่องของร้านทองเนี่ยบางที่ก็ปิดบางที่ก็ไม่รับซื้อเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำกันนะว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรมาพูดคุยกันกับนายแพทย์กฤชรัตน์ธีรัญญสิรินะครับจาก NTS โกลแม่ทองสุขครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับช่วงนี้ราคาทองขึ้นไปสดใสมากๆเลยนะฮะคนก็รอจะขายกันแห่กันไปขายทองมีข่าวไม่ค่อยดีนะร้านทองไม่รับซื้อทองร้านทองปิดช่วงนี้มีคำแนะนำด้านการลงทุนยังไงดีครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าข่าวมันผิดพลาดนะครับร้านทองยังคงยินดีรับซื้อทองได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าพอสภาพคล่องมันตึงตัวนิดหนึ่งนะครับเคยซื้อมาขายไปแบบคล่องสะดวกตอนนี้เนื่องจากปิดแอร์พอร์ตเนื่องจากสายการบินต่างๆหยุดทำการฉะนั้นโดยภาพของทองคำที่ร้านทองซื้อเข้ามาเนี่ยหรือผู้นำเข้าส่งออกอย่าง MTS โกลแม่ทองสุกเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าส่งออกรายใหญ่ที่จะนำเงินต่างต่างประเทศเข้ามาหลังจากเราซื้อขายทองคราวนี้มันก็ไปต่างประเทศยากไปยากขึ้นจากเคยไปได้ทุกวันก็กลายเป็นอาทิตย์ละวันฉะนั้นสภาพคล่องมันก็เขื่อนแห้งไปนิดนึงแต่ถามว่าร้านทองจะปฏิเสธการซื้อไหมยืนยันนะครับว่าเรายังยับซื้อกันปกติเพียงแต่ว่าการชำระเงินอาจจะวันหนึ่งสองวันล่าช้าแต่ถ้าเป็นรายย่อยๆที่มูลค่าต่ำกว่า 200,000 บาทเรายังจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับต่ำกว่า 200,000 2ล้านเนี่ยเราจ่ายได้สบายฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการไม่รับซื้อนะครับยืนยันว่า 1. ยังรับซื้อได้นะครับ 2. ไม่มีการปิดครับร้านทองที่เขาปิดก็อาจจะเป็นเหตุผลแต่ละคนแต่ว่าร้านทองขนาดที่ปานกลางถึงใหญ่เนี่ยยังยืนยันว่ารับซื้อได้ตลอดเวลาเพราะว่าการซื้อขายทองคำนั้นก็ต้องบอกว่าร้านทองก็พอมีส่วนกำไรได้บ้างนะครับอาจจะไม่มากนักนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สภาพคล่องมันตึงตัวนิดหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นหลายๆข่าวที่ออกไปเนี่ยอาจจะประเมินข่าวผิดนะครับว่าจะหยุดซื้อจะนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆไม่จริงนะครับเราก็แม่ทองสุก MTS GO เนี่ยเราก็จะมีคู่ค้าอยู่ทั่วประเทศไทยในจังหวัดต่างๆมีประมาณ 10-20 ร้านทองในกรุงเทพทั้งร้านค้าส่งเราก็จะมีคู่ค้าที่ค้าขายกันฉะนั้นเงินในสภาพคล่องต่างๆเนี่ยยังมีการอัดฉีดเข้ามาในระบบตลอดอันที่สองราคาทองตอนนี้เป็นขาขึ้นฉะนั้นประชาชนหรือนักลงทุนทั่วไปก็บอกว่าไม่ต้องรีบขายนะครับหลายคนที่ขายไปเมื่อเดือนที่แล้วเห็น 24,000 มา 25,000 รีบขายกันก็เรียกว่าเสียใจเพราะว่ามองขึ้นต่อมาเป็น 26,000 ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายทำกำไรได้ไหมตอบว่าได้และดีแต่ไม่ต้องขายหมดอาจจะขายบางส่วนตามที่ท่านคิดว่าจะทำกำไรนะครับเหลือไว้บางส่วนเพื่อเป็นการลงทุนระยะกลางและระยะยาวได้นะครับแต่โดยสรุปก็คือสภาพรวมของร้านทองนั้นตอนนี้ซื้อขายได้ปกติไม่มีใครปิดหนีหรอกครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ทองที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านจะขายสักส่วนหนึ่งเก็บไว้สักส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินระยะยาวได้เลยไม่ต้องห่วงครับปีนี้ยาวๆเรายังมองว่าโอกาสที่จะเห็นทองคำที่ระดับ 27,000 บาทต่อบาททองคำยังมีสูงนะครับเพราะว่าปัจจัยโดยพื้นฐานนั้นเกื้อหนุนต่อการขึ้นของทองคำในตลาดโลกฝรั่งเองตอนนี้ซื้อทองคำเก็บเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPDR ที่เป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วง1เดือนมานี้เนี่ยซื้อทองคำเข้าเก็บเกือบ50ตันแล้วนะ50ตันทองคำเรียกว่าซื้อทุกวันเมื่อวานนี้ก็ซื้อประมาณ4ตันเศษนะครับฉะนั้นในภาพรวมของทุกตลาดในโลกเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เหมืองทองคำตอนนี้ปิดทำการเพราะว่าด้วยโควิด
ฉะนั้นการซื้อขายทองคําบ้านเราถือว่าคึกคักและเป็นประโยชน์ที่ดีต่อทั้งตัวของสภาพคล่องในตลาดของประเทศเองและในตลาดโลกนะครับทองไทยก็ถือว่าเป็นทองที่ได้มาตรฐานโลกที่ฝรั่งให้การยอมรับเราสามารถขายไปในตลาดโลกได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ไปได้ยากหน่อยเพราะว่าสายการบินไม่บินถ้าอากาศยานบ้านเราปิดนะฮะฉะนั้นการที่จะบินไปทางนู้นก็ยากหน่อยเคยบินไปกลับไปกลับวันหนึ่งสองรอบสามรอบเดี๋ยวนี้วันหนึ่งอาทิตย์ละรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะฝืดนิดนึงแต่ว่าต้องยืนยันว่าทุกอย่างยังทำได้เหมือนปกติครับครับก็พื้นฐานทองคำยังดีอยู่นะฮะอย่างที่คุณหมอบอกปีนี้เนี่ยมีโอกาสเห็น 27,000 ด้วยนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดฮะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปหาร้านทองใหญ่ๆขายได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ MTS โกแม่ทองสุขรับซื้อนะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยร้านทองอาจจะหายากหน่อยเพราะว่าเวลาไปร้านทองเนี่ยก็มีบอกมาว่าช่วงนี้รับทองซื้อทองมาเนี่ยจะไปขายกรุงเทพก็เดินทางลำบากนะคุณผู้ชมที่ผมยืนยันว่าในร้านทองที่อยู่ตามต่างจังหวัดหลายๆร้านเป็นคู่ค้ากับแม่ทองสุขนะครับฉะนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยมีร้านทองไม่น้อยกว่า 20-30 แห่งในจังหวัดใหญ่ๆมีเป็นร้อยนะครับครับฉะนั้นท่านสามารถเลือกร้านทองที่ท่านคิดว่ามั่นใจแล้วก็เก่าแก่แล้วก็ดูมั่นใจเนี่ยนะครับท่านขายเขาได้ผมมั่นใจว่าเขายังยืนยันที่จะรับซื้ออยู่ครับครับในส่วนของทองคำแท่งครับคุณหมอซื้อขายง่ายขายคล่องนะฮะมีส่วนต่างประมาณ200บาทต่อ1บาททองคำในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่มีทองคำเป็นทองแบบรูปพรรณครับถ้าหากว่าอยากจะขายช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากจะได้เงินมาใช้จ่ายเนี่ยมีคำแนะนำยังไงขายได้เลยครับรูปพรรณนี่ถ้าท่านอยากที่จะแปลงทองเป็นเงินเนี่ยสามารถขายได้ทันทีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่านะครับถ้าท่านจำได้ในปี2540ที่ฟองสบู่บ้านเราแตกเนี่ยนะครับเศรษฐกิจบ้านเราแย่2540นักลงทุนขายทองคำออกมาเยอะเพื่อเอาเป็นเงินแล้วก็กลับมาสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ได้ฉะนั้นในสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัวแบบนี้ในโควิด19เนี่ยทองคำจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่เราเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นหรือเป็นสวรรค์ของนักลงทุนนะครับนักลงทุนที่มีสภาพคล่องหรือมีเงินเยอะที่เหลือตอนนี้หลายคนไม่กล้าลงทุนในตลาดหุ้นก็ลงทุนในตลาดทองคำซึ่งมีทั้งในตลาดโกออนไลน์ของร้านค้าทองขนาดใหญ่แล้วก็มีทั้งในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็สามารถซื้อขายได้มีสภาพคล่องได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็บ้านเราต้องถือว่าเป็นอุตสาหกรรมค้าทองคำที่ใหญ่ติดอันดับ6อันดับ7ของโลกทีเดียวครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัญสิรินะครับจาก MTS Go แม่ทองสุขยืนยันนะครับข่าวเรื่องของการปิดร้านทองไม่รับซื้อทองเนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงนะฮะก็คือตอนนี้ร้านทองขนาดใหญ่อย่าง MTS Go แม่ทองสุขเนี่ยก็รับซื้อทองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปปีนี้มองเป้าไว้ 27,000 มีโอกาสขึ้นไปถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีทองอยู่แนะนำก็คือทยอยแบ่งขายครับอย่าขายทีเดียวหมดนะฮะเพราะถ้าขายไปหมดแล้วเนี่ยทองขึ้นไปต่ออาจจะเสียใจเสียดายกันในภายหลังได้นะครับก็เป็นคำแนะนำด้านการลงทุนที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ